วันนี้เจนซีรีพอเตอร์นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพาลงพื้นที่ตำบลรำแดงอำเภอสิงหาคนครจังหวัดสงขลาไปดูพืชสารพัดประโยชน์อย่างปอเทืองนอกจากจะมีคุณสมบัติบำรุงดินแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวแล้วนะคะยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วยค่ะ ภาพของต้นข้าวสีเขียวหรือรวงข้าวสีทองคงเป็นภาพทุ่งนาที่ทุกคนชินตาแต่ทุ่งนาที่ตำบลรำแดงอเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลาได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นทุ่งปอเทืองสีเหลืองบานสะพรั่งกว่า300ไร่เต็มสองฟากฝั่งถนนเป็นจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปมาที่นี่มีแต่ทุ่งนาและป่านโนดโดยแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงทำให้ตำบลรำแดง เกิดการทำกรเกษตรแนวใหม่เราต้องทำอะไรสักอย่างที่จะทําให้พื้นที่ลําแดงที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่ช่วงประมาณ7เดือนเนี่ยให้มีสีสันขึ้นมานะครับก็เลยจากการศึกษามาลงตัวที่ปอเทืองเพราะปอเทืองนี่เป็น,ปนพืชบํารุงดินโดยที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ,อให้น้ำหนักต่อไร่เป็นปุ๋ยพืชสดเนี่ยประมาณ2000กิโลซึ่งคิดว่ามันก็เยอะ ชาวนาที่ลำแดงนะคิดว่าคงคมไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากมายขนาดนี้เมื่อหว่านเมล็ดบอเทืองไป45วันบอเทืองจะออกดอกให้คนชื่นชมความสวยงามอยู่15วันหลังจากนั้นชาวบ้านจะไถกลบทันทีเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินเราได้ชมความสวยงามของบอเทืองประมาณ15วันแล้วเราไถกลบนะครับและบอเทืองเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือรากของต้นบอเทืองเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะสะสมนะครับ ก๊าซในตัวเจนนะครับพอเข้าในปอเทืองนะครับอาจจะสะสมกา๊าซไนตัวเจนเข้าไปที่รากพอปอเทืองถูกไถกลบเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากกา๊าซในตัวเจนเนี่ยเป็นธาตุในตัวเจนนะครับให้กับพืชที่เราปลูกต่อไปนะครับเมื่อพืชได้รับธาตุในตัวเจนเนี่ยจะทําให้พืชจเจริญเติบโตนะครับเขียวสวยงามนะครับและก็เขาเรียกว่าเป็นการให้ปุ๋ยโดยทางอ้อมไปอีกใน,ใ,นในทางนึงด้วยชาวบ้านรําแดงจึงได้รับประโยชน์สองต่อ นอกจากจะได้นาที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาก็ได้รับผลพลอยได้จากการมาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวปรากฏว่าชาวบ้านประชาชนตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจและมาถ่ายรูปที่ลำแดงทำให้ลำแดงเรามีชื่อเสียงมากขึ้นและชาวบ้านได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวทุ่งปอเทืองคือชาวบ้านมีอาชีพเรามีพืชทางการเกษตรตรงนี้คือเราเอามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวตรงนี้ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าชาวบ้านในท้องถิน่นของตำบลลำแดงได้ความสวยงามของปอเทืองเหลืองอรารามบานสะพรั่งทั่วท้องทุง่งตัดกับต้นตะนดสีเขียวและน้ำตาลจะคงเป็นภาพที่สวยงามที่คนทั้งประเทศต่างจดจำว่าจุดปลูกปอเทืองลำแดงคือแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา